นักร้องหนุ่ม Your Boy TJ หรือว่าเต๋าธีรยุทธภโรปการก็ได้โพสต์บอกเล่าเรื่องราวชีวิตส่วนตัวพร้อมกับขอหยุดในเรื่องของการทำงานเอาไว้ชั่วคราวเพื่อเข้ารับการรักษาตัวว่าสวัสดีครับผมชื่อเต๋า TJ ธีรยุทธภโรปการผมมีเรื่องจะบอกนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันถึงวิกฤตแล้วผมเป็นโรคซึมเศร้าผมรู้สึกว่าหมดไฟในการใช้ชีวิตมาหลายเดือนแล้วนะครับแต่ก็ไม่มีใครฟังผมเลยในสิ่งที่ผมพูดในสิ่งที่ผมแสดงออกไปเมื่อคืนผมก็ได้ตัดสินใจทำสิ่งที่ไม่ควรจะทำแต่โชคดีที่ทำไม่สำเร็จและผมก็คิดว่าคงจะไม่สามารถทำงานคนดูได้ถ้าหากชีวิตผมยังมืดดำอยู่แบบนี้ผมจึงขออนุญาตเข้ารักษาตัวเองเลย 1. โรงพยาบาลตรวจร่างกายทั้งหมด 2. ก็ตรวจพบและก็ทำการเปลี่ยนยาเคมีในสมองและก็หาทางแก้ไขปัญหาผมไม่รู้ว่ามันจะใช้เวลานานแค่ผมอาจจะหายหรือว่าไม่หายก็ได้แต่ตอนนี้ผมขอหายไปก่อนเพื่อรักษาตัวเองนะครับขอโทษทุกๆคนนะครับถ้าหากผมยังรักตัวเองไม่ได้ผมก็รักคนอื่นไม่ได้หรอกนะครับ